สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอพอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชั่นกับแอนิเมะมาศึกล้างพิภพใน EP ที่126กันเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากEP ที่แล้วเนาะก็ได้ทางด้านของไปคาลัวเนี่ยมาอยู่ร่วมทีมเรียบร้อยหลังจากที่แบบโน้มน้าวอยู่พักนึงจนแบบว่าเผยร่างสัญญาของทองมาก็เลยให้แบบว่าไปคาลัวก็เลยแบบโอเคตามนั้นเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพชรเอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่126นะครับแบบใหม่แบบสับเมื่อไหร่จะตายจริงตายยากเกินศูนย์ตายแล้วเรียบร้อยเงียบสัญญาณขาดไปคาโลบ๊ายบายจ้ะยายฟังลูกน้องคือตื่นตระหนกสุดวีนเจ้าคิดเจ้าแค้นเนาะมันมาไกลแล้วไงถอยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว迪凡，你做得很好。你的下一个任务是前往白兰星驻守，以监测附近星域各势力往来的动向，以防其他势力威胁到地球。若有异常情况，及时汇报。是，老大。被有白兰了。不愧是三弟，不过。你是怎么扛过轨道炮攻击的？而且还恢复得这么快？老关了呀！当然是用龙与魔星的疗伤秘法。谁干？哎，多好的人！不过，你下次不许再私自决定这种摧毁战术。好。秘密ship呢？啊，秘密ship。他们两个是奴隶，为何不仅没有誓约婚姻，连束缚他们的生物芯片也没有？他们不是奴隶，而是彼此信任的伙伴，是自由存在的个体。奴隶的存在，本就是宇宙间的陋习。伙伴，成为伙伴的信任，需要你自己来赢得。是。เมื่อกี้คืออะไรเล่ะคืออะไรโนรันชั้นเป็นซื่อเหยื่อ失礼เล่แขนที่จับปะเขาจะ采取什么行动我还不知不过诺兰山这次派我等前来除了夺取地球和获取奴隶还有一个重要的隐藏目标就是你们所说的一号古文明遗迹机械族飞船
敌情小心，若有异常立即退出。是。好的，小心。โอ้ยก็เป็นข้อของคนเป็นคนเดียวแล้วที่ทำได้อะยิงรัวเลยทุกอย่างเลยนี่คือ机械族飞船本体อยู่ตั้งแต่ EP แรกๆใช่เพิ่งได้เห็นได้เห็นไม่มีใครลงมาได้ฮะเขาสวยอยู่นะข้างในแบบยังดูทันสมัยว้าวยังไงเลเซอร์อีกแล้วหรอกับดักอะมั้งหรือจะไม่ใช่เลเซอร์โอ้โหไหวไหมเนี่ยเร็วอยู่โอ้โหออกนอกเส้นทางไม่ได้ด้วยเออต้องแบบว่ามุ่งไปอย่างเดียวยากเกินเธอจะมาตายในนี้ไม่ได้นะเออสู้เขาน่าจะชาฝึกมาเยอะน่าจะชาของจริงเลยนะโอ้ยเก่งอยู่หรอกเพิ่งมาอย่าเพิ่งตายเออเพิ่งตายนะว้าวแรงว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห越往深处飞船的防御力越强不知道它能不能趟过去白卡เอาเรื่องได้อยู่ว่ะสู้ไว้สู้ทำหน่อยจ่อละโอ้โหรู้ว่ะได้แล้วใช่ไหมต้องรีบไปเสียบฉีดวาร์ปเออเฮ้ยมาแล้วขอยอดนะมาละโอ้ได้แล้วโอ้โห
โอ้โห天哪竟然有三根尖心斧炮尖心炮我眼睛看到没错顾名思义一炮就能毁掉一颗星球哦พี่ข้าดาวยิงนัดเดียวปังอ้าวดาวอะไรซวยไปแล้วทดลองให้ดูหรอเออทดลองเฉยจำลองพังโตโก้这艘飞船的价值比最终舰所有宝藏加起来都要昂贵让我来试试这艘飞船的探测系统他如果喊着你อยู่ข้างบนปะที่หายตัวไปข้างบนไม่เมื่อกี้เขามาหาเขามาแล้วแต่ว่าตอนแพนกลุ่มอ่ะไม่เห็นเขาคนเดียวอันนี้เอ้าเอ้าอยู่ตรงข้างๆนิดนึงยานมาใหม่นะอุ้ยเลิศอ่ะดูเป็นแบบสวยว่ะ当时除了诺兰神家族飞船还有两艘紧随其后飞船级别较低威胁程度有限真正的麻烦在于地球坐标已经被外界知晓以后会有各式的冒险者涌向地球我们恐怕得提心吊胆过日子了秘密大龙远败了为避免这种情况出现我们必须对周边区域产生足够威慑อาจจะรู้ว่าบีซ่าเขาจะทำโบราณแบบใช่เออที่สำคัญอยู่ใครก็อยากได้船员全是恒星级的飞船级别也不高要黑进去吗不用埃塔罗是ไปจ้ะไปคน1คน1ลำทดลองงานหน่อย终于到了เนี่ยมาปู่หรอไม่น่าจะปู่ละบ้างโอ้โหหรือปู่กลับไปเฮ้ยฟีลแบบว่าไปจ้ะกลับไปจ้ะไม่ต้องมาไม่ฆ่าไม่ฆ่าไปอย่าไปยุ่งอย่าไปแยมมาทำไมจ๊ะมาทำไมจ๊ะเครื่องขยายเสียงเออยังไม่รู้เรื่องเออมาขับคนใจตอนนี้คือเรียกไปคาลวยเดียวโอ้โหไม่ได้ทะลุผ่านไปยังโลกที่4ที่อยู่ในโลกมนุษย์และสิ่งของทุกชนิดไม่สามารถผ่านโลกชั้นในโลกที่ยาวนานได้想必各位也不想失去飞船庇护，葬身异乡嘛？怎么？阿姨，赶紧去！我可是部长，别废话，想去就去。好。您好，我们是来自黑龙山帝国波特雷家族的使者。我是地球领主罗峰。隶属于三府山，此地禁止外来者涉足。你们如果贸然闯入，不仅是我，三府山也会对你们施以惩戒。快走，快走，快走！明白，我们马上撤离。拜了，快点吧。这就是三部曲以后位置的。我要以这级高级的方向，就算是诺兰山，也不敢轻易来这片区域。你还是太年轻。这只能防住小鱼小虾，消息传开后，甚至会引起更多强者注意。的确，所以为了做好防备，雷神，你得跟着我苦练。不当眼睛眼睛就知道埋头小鱼，面对强者，提升个一两级会有用吗？你个小屁孩，除了修炼，还能有什么办法？哎呀，是我来。ได้ของมีอะไรใช้ประโยชน์ได้บ้างไปชิป
ทริปจากลำนั้นหรออืมวิธีการอะไรวิธีคือชิปอะไรวิธีอะไรแต่เขาบอกเป็นวิธีการอะไรเดี๋ยวต้องรอดูประถาเฉลยในอีพีแต่น่าจะเกี่ยวกับการที่แบบว่าเหมือนประกาศให้รู้ว่าอย่ามาใกล้โลกนะฉันมีแบบว่าผู้คุ้มกันโลกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเพราะเราก็จะเห็นแล้วว่าเหมือนพอข่าวมันแพร่ออกไปว่าแบบได้เจอโลกเนาะตำแหน่งคนก็แบบว่าต่างแบบว่าอยากจะเข้ามาสำรวจอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยแบบมีหนึ่งเผ่าแล้วเข้ามาแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกอะไรอย่างเงี้ยพวกก็แค่ระดับดาวฤกษ์ยานก็แบบไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นก็ไปคาหลัวก็คือจัดการทีมก็จัดการให้เขาก็เลยจากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ชิปมานั่นแหละก็เป็นชิปที่ประธานเขาบอกว่าเหมือนเจอวิธีการแล้วอ่ะก็ต้องไปรอดูนะว่าจะเป็นไงแต่ก่อนหน้านี้ก็หลังจากที่ไปคาหลัวก็ไปร่วมทีมเนาะก็ได้ทำการไปที่ไปสร้างอะไรทำโบราณเนาะใช่เพราะเขาบอกว่านี่คือเป้าหมายหนึ่งของดวงลันซานใช่ก็เลยอยากจะเข้าแบบไปดูซิข้างในมันอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยมีแค่แบบคนๆเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปข้างในได้ที่แบบความสามารถที่จะหลบเลเซอร์หรือการป้องกันในนั้นได้ใช่ก็มีไปคาหลัวอะไรเข้าไปก็แบบโอ้โหก็เหนื่อยพอสมควรบันอยู่เพราะแบบกับดวงกับดักมันก็แบบว่าล้ำระบบป้องกันมันเยอะยิ่งลึกยิ่งแข็งแกร่งจริงแต่ก็เป็นไปคาหลัวเองที่สามารถเอาชนะไปได้แล้วก็เลยเอาชิปไปเสียบปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนสามารถแบบว่าเจาะข้อมูลเข้าไปได้แล้วก็ควบคุมยานลำนี้ได้นะที่เป็นยานของเผ่าจักรกลใช่ไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็โอ้โหเห็นปืนเปิร์นใหญ่แบบอลังการครบครันจริงทำลายดาวได้ดวงหนึ่งที่สุดจริงๆนะอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเตรียมพร้อมแล้วมาเลยนุ่นหลัดซานฉันพร้อมเจอแกแล้วเนาะสำหรับนุ่นหลัดซานเองก็งงลูกน้องตัวเองสองคนอีกคนหนึ่งตายไปแล้วแต่เวิร์นสัญญาณชิปซอนก็คือศูนย์จริงส่วนอีกคนหนึ่งติดต่อไม่ได้ไม่ได้แล้วขาดหายตอนนี้ก็เลยแบบโกรธเลยเพราะว่ากลายเป็นเหมือนไม่มีข้อมูลเลยคิดว่าแบบหลัวเฟิงคงจัดการทั้งคู่ไปหมดประมาณนั้นอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราดูต่อละกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในคอนเซอร์เรชั่นกับแอนิเมะมาศึกล้างพิภพในอีพีที่126นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกันแท็กแอปพลอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ